พอแล้วเด็กๆโอ้ยนี่พอแล้วลูกเดี๋ยวป้าจิ๋มหายใจไม่ออกน่าสวยลูกอะไรกันขนาดนั้นนี่พอแล้วนี่พวกเราต้องคิดถึงป้าจิ๋มมากแน่ๆเลยครับนี่ถ้าป้าไม่อยู่เนี่ยอย่าดื้อกันนะต้องเชื่อฟังแม่เขานะลูกแล้วหมวยเองเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนนะลูกจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆเหมือนพี่ๆเขาได้ไงนะหนูอยากไปกับป้าจิตด้วยจังเลยค่ะจันเหลือเลี้ยงตัวเล็กๆผมไปก่อนนะขอบคุณที่เข้าใจผมนะแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้คุณยิ่งเขาด้วยนะครับพงใหญ่คุณจันมีความสุขเสียทีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับมาอู้นี่มาอื้ออาบปะดูแลลูกเต้าดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะคะทำไมจู่ๆป้าจิตกับณพงษ์ถึงรีบไปอเมริกาล่ะครับแม่ต้องงานแต่งแล้วครับเราจะทำยังไงกันครับเอาล่ะลูกคือแม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่กับณพงษ์เนี่ยไม่ได้เคยรักกันมาก่อนณพงษ์เนี่ยเขามีคู่รักอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกให้ป้าจิตรู้พอป้าจิตเนี่ยรู้ว่าณพงษ์เขามีคู่รักแล้วก็เลยอยากจะพาณพงษ์อ่ะไปพบกับคู่รักที่นู่นว้าเสียดายจังณพงษ์เนี่ยเป็นผู้ชายในฝันของหมวยเลยค่ะว่าแต่จะบอกพี่ดนยังไงดีอ่ะพี่ดวงใจไม่ต้องบอกเขาก็ได้มั้งฉันไม่เห็นว่าเขาจะต้องรู้ทุกเรื่องของบ้านนู้นเลยนี่ป้าจิตเขาใจดีจังเลยนะครับแม่ไม่ว่าอะไรนะพงเลยแถมยังพาไปหาคนรักถึงอเมริกาใช่จ้ะป้าจิตอ่ะเป็นคนดีมากๆดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่แม่เคยรู้จักมาเป็นบุญของพวกเราทุกคนนะที่ได้พบกับป้าจิตอ่ะลูกๆทุกคนต้องจำไว้นะว่าป้าจิตเนี่ยเป็นคนที่ชุบชีวิตแม่แล้วก็พวกเราทุกคนมาดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะจะต้องไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเพราะว่าบุญคุณของท่านเนี่ยท่วมหัวพวกเราทุกคนไม่มีวันลืมแน่นอนค่ะแม่หมวยก็ไม่ลืมแน่นอนค่ะแม่